กักตัว3วันเนี่ยกินอะไรบ้างสวัสดีค่ะบิเบลค่ะเบลห่างหายจากคลิปกินไปนานมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้เบลก็จะบอกว่าการอยู่บ้านกักตัว3วันเนี่ยกินอะไรบ้างหรือว่าจะทำอะไรกินเองบ้างนะคะเห็นคนกินเก่งแบบเบลเนี่ยเบลจะชอบกินอะไรหรือว่าอยู่บ้านเราอยากกินอะไรอะไรเงี้ยเพราะเวลาเราไปทางนอกใช่ไหมเราก็ทำคอนเทนต์ที่แบบเราก็กินตามที่เขามีข้างนอกอะไรเงี้ยสิ่งที่เบลสั่งมากินนะคะช่วงนี้เบลจะสั่งสตาร์บัคนะคะคือกาแฟที่เบลกินน่ะก็คือวานิลาลาเต้นะคะเพราะว่าเบลไม่ชอบกินขมนะคะทุกคนแล้วก็สั่งอาหารตามสั่งนะคะเบลก็โทรสั่งกะเพราไข่ดาวไประหว่างที่รอเนี่ยทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่าเบลยังหน้าสดอยู่คือช่วงเนี้ยเบลอะควรจะไปคลินิกเบลไม่ได้ไปคลินิกมาแล้วเป็นเดือนนะทุกคนเพราะคลินิกมันปิดนะคะแล้วเราก็ต้องอยู่แต่บ้านนะคะทุกคนวันนี้เบลก็เลยมีเครื่องมาแนะนำนะคะนั่นก็คือเครื่องมังหน้า UFO นะคะนี่ของ Foreo Sweden นะคะมันดีมากทุกคนคือเจ้าตัวเนี้ยมันเท่ากับการที่เราไปสปาหน้าหรือว่าเรามาร์กหน้า85ครั้งเลยนะคะทุกคนคือมันเยอะมากเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูนะคะเขาจะมีแผ่นมาที่เป็นของใช้คู่กับเครื่องนี้โดยเฉพาะนะคะก็มาที่เบลเลือกมานะคะเป็นสูตรนี้ค่ะอาคายเบอร์รี่นะคะส่วนผสมจากอาคายเบอร์รี่จากประเทศบราซิลค่ะที่อุดมไปด้วยแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ทำให้ผิวของเรากระชับนะคะแล้วก็มีเชียร์บัตเตอร์ทำให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นนะคะเราเลือกสูตรมาได้แล้วเนี่ยเราต้องเข้าไปที่แอปของเขานะคะชื่อว่า App Foreo For You นะคะพอเรากดสตาร์ทแล้วเนี่ยเราก็มากดตรงนี้นะคะกดตรงเครื่องนะคะให้มันลิงก์กันนะคะพอกดที่เพิ่มปุ๊บมันก็จะมีให้เราสตาร์ทอีกนะคะเราก็กดสตาร์ทค่ะทุกคนแล้วเราก็สแกนนะคะคือสแกนเร็วมากแล้วที่นี้เขาจะมีวิธีนะคะคือเราต้องเอาไอตัววงแหวนอันนี้ออกมาที่อยู่ข้างบนเป็นพลาสติกนะคะนี่หลังจากนั้นนะคะเราก็เอาแผ่นมาร์กไปวางไว้ข้างบนอุ้ยกลิ่นหอมมากถ้าเป็นการแบบเสียดายนะคะเราจะเอามาปัดๆบนหน้าทำตามได้นะคะทุกคนสูตรของบิเบลเองต่อมานะคะเราก็เอาวางวงแหวนลงไปเพื่อล็อกตัวแผ่นมาแล้วเราก็กดสตาร์ทได้เลยนะคะทุกคนพอเราเริ่มวน UFO ไปทั่วหน้าเครื่องก็จะปล่อยความร้อนออกมาทำให้หน้ารู้สึกอุ่นๆผ่อนคลายพร้อมเปิดรูขุมขนและมีไฟสีแดงที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังทำให้ผิวเราไม่แก่เร็วทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไม UFO ทำงานเร็วจังแค่ 90-120 วินาทีก็เสร็จแล้วเพราะว่ามันมีระบบการสั่นแบบ T-Sonic Pulsation ช่วยผลักเอสเซนต์จากมาร์คเข้าสู่ผิวโดยที่เราไม่ต้องมานั่งรอเป็นชั่วโมงเหมือนกับการใช้มาร์คทั่วไปจากนั้นไฟจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวและทำให้ผิวสม่ำเสมอในระหว่างที่เราทำทรีทเมนต์เครื่องก็จะมีเพลงให้ฟังมีเสียงบรรยายเหมือนไปคลินิกมากๆเลยค่ะพอเซสชันมันหมดแล้วใช่ไหมก็สามารถกดรีพีทนะคะเพื่อที่จะทำอีกรอบได้สมมุติว่าแบบมามันยังเปียกค่ะหรือว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเราก็แค่แบบตรวจตัวเอสเซนต์นะคะให้ซึมเข้าผิวนะคะทุกคนจะบำรุงมอยเจอร์หรือว่าบำรุงผิวของเราที่เราใช้แบบปกติต่อได้เลยตัวนี้นะคะแนะนำนะคะให้ใช้อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะจะเห็นผลดีมากๆนะคะคือเราใช้เราก็รู้สึกว่าแบบหน้ามันแบบดีขึ้นมากๆเลยนะแถมแบบหอมสดชื่นมากเลยอะมาตัวเนี้ยชอบมากแบบมีกลิ่นเบอร์รี่เอสเซนต์ซึมไวมากๆคือแบบมันดีแนะนำนะคะทุกคนก็พอบำรุงเสร็จแล้วก็แบบใช้ชีวิตปกติได้เลยก็เหมาะสำหรับช่วงแบบกักตัวแบบนี้นะคะที่แบบไปคลินิกไม่ได้แล้วคนแบบชอบรักการบำรุงผิวตัวเองอะกูดมานี่คือใช่เรารู้สึกผิวนุ่มขึ้นเลยอะคือหรือว่าเราจะใช้ทุกวันก็ได้นะคือแบบมันไม่มีห้ามเลยถ้าสนใจนะคะเบลก็จะทิ้งรายละเอียดไว้ใน description นะคะคือแบบแป๊บเดียวก็แบบสวยแล้วดูดิน่านุ่มมากอะตอนเนี้ยตัวนี้ทำความสะอาดง่ายมากนะคะเดี๋ยวจะสอนก็คือแกะอันนี้ออกมาใช่ไหมแล้วก็ทิ้งตัวมาร์กนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็ตัวเนี้ยไปล้างน้ำนะคะเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำนะคะแล้วก็ตัวซิลิโคนเขาก็ป้องกันการเกิดแบคทีเรียด้วยนะคะเหมือนตัวล้างหน้าคือแบบดีเบลก็ใช้ที่ล้างหน้าอยู่เหมือนกันก็แค่นี้ก็ไปล้างแล้วก็เอามาใช้ใหม่นะคะก็ตอนนี้คือทานข้าวมาส่งข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงไปกินข้าวแล้วโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าข้าวที่เบลสั่งมาเป็นยังไงนะคะมื้อแรกของวันตอนไปสองครึ่งก็ถือว่าไม่สายมากก็อร่อยเนาะแล้วทักซี่มาทำไมอ่ะใครมาคนที่มานั้นก็คือสตาร์บัคที่เราสั่งนั่นเองนะคะทุกคน
ตอนนั้นแม่บอกแม่เห็นแบบหยิบแก้วให้แม่บอกมึงสั่นอะไรขนาดนั้นเหมือนแบบคนเสพติดกาแฟอ่ะมันไหนที่ตัดกิ่งคือต้องกินทุกคนข้าวเย็นของเราวันนี้คือบอนชอนไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยร้านเบลของมึงไงมึงใจเย็นๆตามึงใหญ่อ่ะมึงอยากวนคนหนึ่งทุกคนอาจจะเห็นว่าทำไมเราแต่งหน้านะคะเพราะว่าให้ทุกคนได้เห็นหน้าเราแต่งมาเผื่อสงสารคนดูล่าสดหลายวันนี่ต้อง3วันแน่ต้องมีอีกถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไอ้คลิปนี้กระดิ่งพอที่กินไก่เพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าอยากเป็นเการักตัวเองชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช้มอกเก็ตซึมมีตาใช่มอกเก็ตซึมนีตามอกเก็ตซึมนีตาคบกันไม่ได้แล้วพูดภาษาเกาหลีไม่ได้แต่ว่ามีอย่างนึงที่มันต้องบอกอันนี้ที่ไม่เคยกินเลยอร่อยมากจริงต้องบอกคนดูมันเป็นกินแบบเกาหลีเขาต้องกินกับใช้เท้าดองเนี่ยทุกคนวันที่ลองชิมมีใครกินเมนูเหมือนเราบ้างคอมเมนต์มาได้นะข้ามมื้อเย็นตอน 1:38 วันนี้เราจะมาเอาขอไปกินก่อนนะวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ14:00 น.นะคะเพราะว่าเบลตื่นประมาณ14:00 น.นะคะทุกคนเวลาอยู่บ้านเราจะตื่น14:00 น.แล้วก็พอตื่น14:00 น.ปุ๊บเบลก็จะสั่งอาหารนะคะ delivery มาก็เดี๋ยวเบลจะสั่งอย่างแรกวันนี้ก็คือกาแฟนะคะของ Starbucks ส่วนมากเบลจะกินกาแฟเวลาที่แบบว่าเบลต้องทำงานหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยที่แบบจะไม่ให้ง่วงแต่ว่าปกติก็ไม่ได้กินประจำแบบนั้นนะคะทุกคนเพราะว่ากินมากๆมันก็ไม่ดีต่อร่างกายเนาะแล้วก็วันนี้ก็อยากกิน MK นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราสั่งแกร็บนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ข้าวก็มาแล้วนะกินกันแต่ว่ามันน่ากินนะบ้านเบลคือมันดูน่ากินทุกคนมันจะมี3รสนะเว้ยอันนี้เป็นไส้หมูสับนะอันนี้ก็เป็นไส้เผือกนะคะอันนี้ไส้ครีมนะสีเหลืองยำยำยำอร่อยนี่คือข้าวเช้านะคะตอน15:00 น.เดี๋ยวเราจะกินข้าวกลางคืนประมาณ20:00 น.นะคะส่วนมากกักตัวกินข้าว2 มื้อเพราะว่าตื่นไม่ทันมื้อเช้านะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเย็นทำอะไรกินนะคะก็วันนี้เราจะมาทำอาหารตอนเย็นนะคะนั่นคือซุปกิมจินะคะนี่คือส่วนผสมที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำข้างหลังบ้านอ่ะเราจะทำเองนะคะทุกคนอาจจะดูถูกว่าเราทำขนมไม่เก่งนะคะแต่ว่าเราทำอาหารใช้ได้นะอันนี้ไม่ใช่การโม้นะมันเป็นเรื่องจริงนะคะทุกคนที่บ้านปลูกผักมาไม่ว้าวจะขอหอมหน่อยเราก็จะแนะนำการทำจริงจังนะเราก็จะมีฝนกิมจิแล้วก็รสจีเต้าหู้หมู3ชั้นเครื่องปรุงอ่ะจริงๆมีน้อยมากเลยนะมีอันนี้แค่นี้เองทุกคนโอ้ยบีเบลต่อมาค่ะทุกคนเราจะช็อกโกคิวนะคะให้ทุกคนได้ก่อนก็หอมอยู่นะสำเร็จไหมนะสำเร็จดีกินไม่กี่รอบแล้วได้แล้วว่าแบบเยอะอยู่นะแม่เฮ้ยทุกคนที่อยู่แบบดูอยู่อ่ะจริงๆอยากให้ได้กลิ่นมากเลยหอมมากเลยนะเบลนะไม่ใช่คุณต้องโอเคต้องกล้าโอเคอยู่นะอร่อยไหมยังไม่ได้กินใช่เราถามจุดชอบเราไม่ได้กินใช่ไหม
อร่อยขอไปกินก่อนค่ะทุกคนอันนี้คือกินข้าวเย็นเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะทุกคนคือช่วงนี้เบลรู้สึกว่าเบลนอนไม่ค่อยหลับนะคะนอกจากทำงานเยอะแล้วก็แบบเป็นห่วงงานกลัวจะแบบตัดงานไม่ทันก็จะแบบกังวลนอนไม่ค่อยหลับเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำชากินนะคะสำหรับคนนอนไม่หลับนะคะเบลแนะนำให้ทำเนาะเป็นชาคาโมไมล์นะคะคาโมไมล์ก่อนที่เบลจะอุ่นน้ำนะคะเนื่องจากช่วงนี้เราพักผ่อนน้อยใช่ไหมเราเบลรู้สึกว่าร่างกายเบลค่อนข้างที่จะแบบอ่อนแอนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเบลจะกินยาจีนร่างกายเป็นอะไรที่สำคัญนะคะทุกคนก็ต้องดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีด้วยเบลจะกินยาจีนนี่คือเป็นยาจีนของพี่ที่เบลรู้จักนะคะเขาให้มาเพราะตอนนั้นแบบเขาบอกว่าเห็นเบลผมร่วงเยอะมากเขาก็เลยแบบลองส่งยาจีนให้กินเขาบอกว่ามันบำรุงทั้งร่างกายเลยนะเราก็เลยกินบำรุงร่างกายนะคะก็กินไว้ก่อนอ่ะดีกว่าเนาะกินไว้จะได้แบบมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็วันหนึ่งเบลก็จะกินอะไรแบบเนี้ยทุกคนจริงๆมันต้องกินเช้าเย็นด้วยนะไอ้ยาเนี่ยแต่ว่าเบลลืมค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้ชามาแล้วนะคะก็เป็นว่าวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เบลกินทั้งวันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันพรุ่งนี้เบลกินอะไรนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะก็ตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะคะตอนนี้บ้านไฟดับค่ะทุกคนคือมันดับแค่บางดวงแล้วบางดวงมันก็ติดเหมือนแบบไฟมันตกอะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาทำมาม่าผัดเพราะว่าฝนมันตกดูดิไฟไม่ติดอะมาม่าผัดเราจะใช้ไวๆนะคะคิดว่าต้องเตรียมไข่ด้วยไข่ไส้กรอกไส้กรอกแล้วก็ต้นหอมโอเคเดี๋ยวไปทำกันตอนนี้ไฟดับคือหน้าเพื่อนยังมองไม่เห็นเลยมืดมากทุกคนอันนี้คือเบลเอาน้ำที่ต้มมาม่านะคะมาทำเป็นน้ำซุปเอาไว้เผื่อแก้เลี่ยนแล้วก็ใส่พริกไทยใส่ต้นหอมอันนี้แม่แบบทำให้ตอนเด็กๆอ่ะเวลาตอนเด็กๆแม่ทำมาม่าผัดแม่จะทำน้ำซุปไว้ให้ก็เลยก๊อปปี้แม่มาทุกคนค่ะอันนี้ก็คือมื้อประมาณ 5:00 น.ของเราเอ้ยทำไมวันนี้เรากินหิวเร็วอ่ะอ๋อเรากินข้าวเช้าเร็วคนจะให้ดูทุกคนร้านเนี้ยเราสั่งกุ้งบ่อยมากบ่อยแบบกินทุกวันอ่ะเกือบทุกวันนะทีนึง2ครั้งอ่ะทุกคนขึ้นมาอร่อยจังจริงมากเลยที่แบบมีร้านขายกุ้งอยู่แถวบ้านอ่ะทุกคนเรารู้ว่าทุกคนดูคลิปนี้เราต้องอยากกินกุ้งหัวกุ้งดีมากเลยวันเนี้ยโอ้โ
กคนค่ะเบลกินทุเรียนทอดร้านไหนนะคะที่ขายทุเรียนทอดนะคะสามารถส่งมาให้เบลรีวิวได้ช่วงนี้ชอบกินทุเรียนทอดมากอ่ะทุกคนอร่อยเราอยากจะกินอันนี้ต่อกินมะม่วงน้ำปลาหวานอันจริงจังแล้วเนี่ยทุเรียนทอดอ่ะส่งมาได้นะคะเบลจะรีวิวให้ในอินสตาแกรมเราไม่รู้ว่าวันนี้จะมีมื้อดึกอีกไหมโดยที่จะยังไม่จบคลิปเผื่อมีมื้อดึกนะคะค่ะทุกคนก็ไม่ได้กินอะไรต่อแล้วนะคะวันนี้ถามก็จบไปแล้วนะคะก็ถ้าใครอยากให้เบลทำคลิปกินอะไรแนวไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะถ้าเบลทำได้เดี๋ยวจะทำให้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย